อันนี้เป็นอาหารไทยหรือเปล่าความจริงผมอยากกินเปล่าไม่ต้องเอาไปผัดอย่าตกใจเพื่อสร้างไอ้น้ำไอ้น้ำเนี่ยทำให้ก้านคะน้าสุกแค่นี้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายไวๆปรุงสำเร็จท่านผู้ชมครับวันนี้ความจริงแล้วมันเร็วมากนะครับผัดคะน้าหมูกรอบแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นอาหารไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าอาหารไทยไม่มีเครื่องตำเนี่ยก็ไม่ใช่อาหารไทยแล้วโดยมากแล้วอาหารไทยเนี่ยปรุงรสด้วยน้ำปลาไม่ได้มีน้ำมันหอยไม่ได้มีซีอิ๊วนะแล้วก็โดยมากแล้วถ้าเป็นของคนจีนน่ะเขาทำไงรู้ไหมเขาจะบุบเนี่ยเขาใช้มีดโต้ของเขาอะแล้วเขาก็บุบหรือไม่งั้นเขาก็สับแต่ของไทยเราเนี่ยต้องตำเพราะฉะนั้นกฎของการทำอาหารไทยเนี่ยถ้ามีเครื่องตำก็เป็นอาหารไทยแต่ว่าถ้าปรุงรสด้วยน้ำมันหอยอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วแต่ว่านี่มันยุคใหม่ไงเข้าใจไหมผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าความจริงแล้วเวลาเราทำกับข้าวเราต้องรู้รากของอาหารว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอาหารชาติอะไรก็ไทยอ่ะผสมจีนเพราะฉะนั้นวันนี้คุยไปคุยมาดื่มกาแฟนะไปสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับยิ่งความรู้เรื่องอาหารเรื่องเทคนิคการทำอาหารอันนั้นถ้าสำคัญแล้วกาแฟนี่โคตรอร่อยเลยรู้เปล่าแล้วเอากาแฟเนี่ยเป็นแคปซูลนะของเอลาบิก้าเนี่ยอันเนี้ยโหอร่อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ตื่นอ่ะเอาล่ะเอาเริ่มนะหมูกรอบก็ไม่ใช่ของไทยนะมันมาจากคนจีนคนจีนเป็นคนเอากระทะมาให้เราก็เลยขอหั่นความจริงผมอยากกินเปล่าไม่ต้องเอาไปผัดแต่นี่กรอบกรุบเลยนะครับผมคิดว่าหั่นทั้งหมดเนี่ยมันจะเยอะเกินไปกลายเป็นไม่ใช่คะน้าหมูกรอบหมูกรอบผัดคะน้าผมก็เลยคิดว่าแค่นี้ควรจะพอแล้วที่เหลือเนี่ยก็หัวหม้อเหรอวะเขาตำมาให้ด้วยผมก็อยากได้ตำแต่ว่าถ้าจะทำเป็นจีนจริงๆเอางี้ดีกว่าแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้นี่มานะแล้วก็อย่าตกใจถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณยายจัดสีก็จะร้องว่าหมีครั้งอ่ะนี่คุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะกระทะโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นกระทะสเตนเลสด้ามไม้สักของหัวมะลายเขาท่านผู้ชมก็ตั้งไฟให้ร้อนแล้วรอก่อนนะรอให้กระทะมันร้อนแล้วท่านผู้ชมก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปแล้วก็นี่ถ้าสับอ่ะมันจะไหม้เลยอุ้ยต้องรีบทำเลยเนี่ยแล้วผมเอาน้อยไปน้องกลัวว่ามันน้อยไปอ่ะครับสวยเลยทำให้มันร้อนก่อนพอหมูกรอบร้อนปั๊บคุณผู้ชมโดยมากเราจะไม่ใส่ใบมากเท่าไหร่นะฮะก้านอ่ะสำคัญนะครับเอาก้านใส่เข้าไปเลยแล้วก็อยากให้มันสุกใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำเนี่ยต้องใส่น้ำซุปนิดนึงนะเพื่อสร้างไอ้น้ำเห็นไหมเนี่ยไอ้น้ำขึ้นมาไอ้น้ำเนี่ยทำให้ก้านคะน้าสุกน้ำมันหอยนิดหนึ่งนะสิวนิดเดียวแล้วน้ำตาลนิดหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ชมก็คือน้ำปลานะครับใส่เข้าไปในนี้เอาละแล้วท่านผู้ชมก็ตลบ
้องขอชิมก่อนหน่อยแค่นี้มันต้องไม่เหนียวนะครับพอไม่เหนียวแล้วมันยังต้องกรอบอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจำไว้เลยว่าเนี่ยวิธีการผัดที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของผมนะครับทางทิพรสทางหัวมะลายแล้วก็ทางไหวๆด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมก่อนไปก็อย่าลืมนะช่วยเรื่องอัลกอริทึมของผมหน่อยในโซเชียลมีเดียของผมก็มี YouTube ที่เป็นเชฟหมึกแดง Channel นะครับแล้วก็ Facebook กับ Instagram ก็เป็นเชฟหมึกแดงนะครับทั้ง2 อันเลยแค่พิมพ์เซิร์ชเชฟหมึกแดงก็จะเอแล้วอย่าลืมนะ follow ติดตามหรือ Subscribe นะครับถ้าให้หมูกรอบเท่านี้นะครับที่ร้านต้องคิดตังค์เยอะมากเลยนะเพราะว่านี่มันมากกว่าของธรรมดาแล้วผมไม่ได้ให้เป็นชิ้นบางๆหนาเตอะเลยนะครับนี่ล่ะน่ากินไหมใส่เข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันละเลงได้มันสุกแล้วมันจะเปลี่ยนสีจากอันนี้กับอันเนี้ยคนละสีกันใช่ไหมล่ะสีมันจะเข้มกว่าแกงกะทิอันไหนก็ตามต้องเริ่มปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วถึงจะใส่น้ำปลาพอดีเป๊ะ